เอกหนุ่มมิคทองระยะนะครับนี่ก็มีข่าวดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องเรียนรวมถึงเดือนหน้าเจ้าตัวเนี่ยจะไปเป็นรั้วของชาติแล้วด้วยคำมักคำเม้นกับการเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนรั้วพ่อคุณมาถึง4ปีครึ่งในที่สุดพระเอกหล่อล่ำมิคทองระยะก็คว้าปริญญาใบแรกมาก่อนได้สำเร็จแต่ก่อนจะลุยงานในวงการบันเทิงแบบเต็มที่หนุ่มมิคเขาก็ขอทำอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของชายไทยกับการสมัครเป็นรั้วของชาติในฤดูการเกณฑ์ทหารเมษายนนี้ค่ะเล่นละครเกี่ยวกับทหารนะครับผมภารกิจรักที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผู้ชายไทยแบบเราก็สามารถทำได้เพราะว่าเราหนึ่งคือเราแข็งแรงอยู่แล้วสุขภาพดีเราสามารถแบบว่าฝึกได้เต็มที่ได้นะครับผมมีปรึกษาหลุยปรึกษาพี่บูมอะไรเงี้ยก็เต็มที่ครับเขาบอกว่าสนุกเขาเลยครับสนุกครับเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้ยสบายอะไรผมก็ชอบอยู่